สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำระบบวางบินออนไลน์นะครับระบบวางบินออนไลน์คืออะไรนะครับก็คือการที่ให้เราครับให้ลูกค้านะครับมาวางบินที่ในระบบนะครับไม่ต้องมาส่งไลน์กันหรือว่าส่งอีเมลกันนะครับหรือว่ามาหาที่บริษัทนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเรามีเดโมครับเดี๋ยวเราทำบนเดโมไม่ใช่เดโมดีกว่าอันนี้เป็นของจริงเลยครับแต่อยู่บนโดเมนของผมเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์เอ็นนะครับก็จะเป็นหน้าบ้านนะครับก็เป็นของลูกค้านะครับส่วนอีกแท็บหนึ่งก็จะเป็นแบ็กเอ็นนะครับก็เป็นหลังบ้านนะครับก็เป็นของแอดมินนะครับในการจัดการหน้าเว็บต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าที่หลังบ้านก่อนนะครับก็คือตัวแบ็กเอ็นนะครับส่วนหน้าบ้านกับหลังบ้านนะครับดูตาม URL นี้ได้เลยนะครับก็สามารถเข้ามาลองเล่นได้นะครับเป็นเดโมตัวใช้จริงเลยนะครับก็สามารถลองมาครีเอทเล่นดูได้นะครับนี่ผมก็เข้าแอดมินนะครับแอดมินก็จะมีตัวจัดการเนี่ยครับทั้งหมด5ส่วนนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนแรกก่อนนะครับกำหนดค่าทั่วไปนะครับกำหนดค่าทั่วไปนี่คืออะไรครับก็คือกำหนดวางบินนะครับก็คือถ้าใครทำงานอยู่ในบริษัทเนี่ยก็จะรู้ว่าการวางบินของแต่ละบริษัทเนี่ยเราไม่สามารถวางบินได้ทุกวันนะครับเขาก็จะมีกําหนดการว่าให้วางบินก่อนวันที่เท่าไหร่ของเดือนนั้นนะครับเพราะว่าป้องกันการที่เขาก็ต้องมานั่งเคลียร์นะฮะส่งบินถูกไหมส่งเช็คเงินถูกไหมครับของบินแต่ละนั้นนะครับคราวนี้เขาก็จะมีการกําหนดกันนะครับว่า เราจะส่งบินได้ถึงวันที่เท่าไหร่ของเดือนนะครับอันนี้ก็กำหนดไว้นะครับทุกวันที่10ของเดือนนะครับต่อมาครับกำหนดผู้ใช้งานครับก็คือกำหนดแอดมินนั่นเองนะครับก็ใส่มาครับสถานะอะไรครับทั่วไปหรือแอดมินนะครับแล้วก็เพิ่มครับต่อมาครับกำหนดร้านค้านะครับก็คือเพิ่มข้อมูลร้านค้านะครับเพื่อสามารถเข้าล็อกอินหน้าฟอนต์เอ็นได้ครับก็คือหน้าวางบินของลูกค้านะครับส่วนเราจะเพิ่มร้านค้าหนึ่งร้านค้านะครับเอามาลองเทสดูนะครับรหัสร้านค้านะครับอาจจะเป็นรหัสสมมติว่าชื่อร้าน ABC นะครับ12345 6อันนี้ครับชื่อร้านนะครับชื่อร้าน ABC นะครับอีเมลร้านนะครับอันนี้ผมสมมุติไว้ก่อนแล้วกันครับชื่อผู้ติดต่อครับอาจจะเป็นคน ABC นะครับก็คืออาจจะเป็นชื่อเจ้าหน้าที่การเงินการตลาดนะครับของบริษัทนั้นๆนะครับเบอร์ติดต่อนะครับแล้วก็ user ใช้งานนะครับคือเราก็ต้องเป็นคนเขียนให้ร้านถูกไหมครับไม่ใช่ว่าให้ร้านสมัครเองนะครับเราก็เขียนให้เขานี่ครับแล้วก็สถานะใช้งานก็คือเปิดนะครับนี่ครับก็จะมีส่วนจะลบหรือว่าแก้ไขนะครับแต่ว่าร้านค้านี้เราไม่ได้เป็นดีลเลอร์หรือว่าเป็นเวนเดอร์กับเขาแล้วครับเราก็ปิดใช้งานนะครับมาก็มาเปิดให้เขามาวางบินนะครับนี่ประมาณนี้ต่อมาก็คือหน้าวางบินนะครับว่ามีลูกค้าคนไหนมาวางบินกับเราบ้างนะครับส่วนนี้ก็เป็นค้นหาบินนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับของแอดมินเดี๋ยวมาเราใช้งานกันดีกว่าหน้านี้ก็เป็นหน้าฟอนต์เอ็นนะครับก็คือหน้าลูกค้าที่มาวางบินนะครับคราวนี้เราก็ใส่ username password ถูกไหมครับที่เขียนไปเมื่อกี้นะครับชื่อร้าน ABC นะครับโอเคเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับที่ร้านนี้นะครับก็ยังไม่มีวางบินอะไรเลยถูกไหมครับเปล่าๆของลูกค้านะครับที่มาวางบินก็จะมี2เมนูด้วยกันครับก็คือหน้าแรกก็คือหน้านี้ครับหน้ารายการวางบินนะครับต่อมาหน้าที่2ครับยื่นวางบินนะครับเนี่ยครับเราสามารถวางบินได้แค่วันที่1ถึงวันที่10ของเดือนเห็นไหมครับ
เราก็จะไปแก้ที่แอดมินอันนี้วันที่27ใช่ไหมครับเดี๋ยวขอแก้เพื่อให้วางบินได้นะครับผมก็มาแก้ครับวันนี้27ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นที่28โอเคกดบันทึกนะครับอันนี้วางบินไม่ได้ถูกไหมครับผมกดรีเฟรชทีหนึ่งนี่ครับสามารถวางบินได้แล้วก็คือเป็นการกำหนดเพราะว่าแต่ละร้านน่ะแต่ละบริษัทหรือโรงงานเนี่ยก็จะรู้อยู่นะครับมีกำหนดการวางบินไม่เหมือนกันสมมติว่ามาวางบินนะครับก็คือแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีเลขเอกสารใช่ไหมการวางบินแต่ละบริษัทก็กรอกไปนะครับสมมติว่ากรอกเอกสารวางบินไปแล้วนะครับยอดเงินบินนี้นะครับสมมติว่าบินนี้ครับ15,000เห็นไหมครับ850.30 บาทเห็นไหมครับอันนี้ข้อความนะครับเราเขียนข้อความว่าบินนี้ก็คือเป็นบินค่าทำเว็บไซต์นี่ครับมีค่าทำเว็บไซต์แล้วกดวางบินนะครับคราวนี้พอเรากดวางบินแล้วนี่คือการตั้งนะครับตั้งการวางบินขึ้นมาเฉยๆเรามาที่แอดมินนะครับเห็นไหมครับก็จะมีร้านค้าชื่อ ABC นะครับตั้งบินขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับสร้างใหม่ตั้งบินขึ้นมาแต่ยังไม่ได้วางส่งมาให้เราแค่ตั้งเฉยๆนะครับนี่ครับก็จะมียอดเงินขึ้นมาเห็นไหมครับก็คือจะเป็นยอดรวมทั้งหมดเลยถ้ามี10อันก็จะรวม10อันเลยนะครับคราวนี้ก็สร้างใหม่ขึ้นมาร้านนี้อาจจะสร้างบินขึ้นใหม่ขึ้นมาแต่ยังไม่ได้วางสมมติว่าวางเลยก็เรียกเปิดไฟล์นะครับไฟล์เนี้ยส่วนใหญ่เราก็จะส่งมาเป็น JPEG ถูกไหมครับไม่ก็เป็น PDFสมมติว่าส่งเป็น JPEG ก่อนถือมีทั้ง JPEG ทั้ง PDF เลยสมมติว่าสมมตินะครับส่งนี้มาก็บอกว่าเป็นรูปบินโอเคครับแล้วกดอัพโหลดนะครับที่ณที่หลังบ้านนะครับของแอดมินนะครับได้รับการวางบินก็กดรีเฟรชนะครับก็ไปที่แอคชั่นนะครับเห็นไหมครับก็จะได้รูปบินขึ้นมาเห็นไหมครับกดวิวเห็นไหมครับก็ได้รูปบินมาสมมติว่ามีเอกสารอีกคราวนี้เป็น PDF นะครับเห็นไหมครับสมมติว่าเป็น PDF นะครับเป็น PDF มานะครับแล้วกดอัพโหลดนะครับก็มาที่แอดมินนะครับแล้วก็รีเฟรชทีนึงครับเห็นไหมครับแอดมินก็จะได้บินมานะครับเป็น PDF กดวิวดูนะครับนี่ครับก็จะเป็น PDF เลยนะครับแบบนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วครับเราก็ส่งยอดเงินนะครับส่งมาให้ร้านนะครับอนุมัติบินนะครับเพราะว่าบางการวางบินเนี่ยมันอาจจะมีการแก้ไขบินกันนะครับว่าเอกสารนะถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับสมมติว่าอันนี้บอกว่าลูกค้ามาวางบินก็บอกว่า อนุมัติบินให้หน่อยอาจจะมีคอมเมนต์กันนะครับคุยกันอนุมัติบินให้หน่อยแล้วกดส่งอนุมัติครับกดส่งอนุมัตินะครับก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับต้องรอให้หน้าแอดมินตอบกลับมาก่อนคราวนี้มาหน้าแอดมินนะครับกลับมาที่รายการหน้าวางบินนะครับเห็นไหมครับสถานะบินเนี้ยก็จะเป็นการรีเควสต์นะครับก็คือรออนุมัติเราก็มาที่แอคชั่นครับรออนุมัติจะอนุมัติหรือไม่นะครับสมมติว่าอนุมัติเลยแล้วกันอ่ะสมมติอนุมัติตรงนี้กดไม่ได้นะครับแจ้งวันจ่ายเงินเราต้องอนุมัติก่อนถึงจะมาแจ้งวันจ่ายเงินได้นะครับสมมติว่าอนุมัตินะครับตกลงว่า
เอกสารที่ส่งมาเนี่ยโอเคแล้วนะครับไม่ต้องมาแก้ไขอนุมัติเลยกดตกลงนะครับนี่ครับโอเคอนุมัติแล้วกลับมาหน้าของลูกค้านะครับนี่ครับก็จะเป็นอนุมัติเห็นไหมครับคราวนี้เราก็แจ้งวันจ่ายเงินนะครับนี่ครับก็กดแจ้งวันจ่ายเงินลงไปกดตกลงนะครับมาดูตรงนี้นะครับจะอนุมัติก็จะกลายเป็นติดต่อรับเช็คนะครับเรากดแอคชั่นดูนะครับเห็นไหมครับติดต่อรับเช็ควันที่10แบบนี้ครับจบแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับจบแล้วคราวนี้เราลองดูนะครับถ้าไม่อนุมัติจะเป็นยังไงนะครับสมมติว่ายื่นวางบินอีกนะครับยอดบินเงินครับสมมติใส่ไปนะครับนี่ครับเรากดวางบินปึ๊บสมมติว่าเรียกเอกสารไปนะครับส่งเอกสารไปนะครับนี่ครับกดส่งอนุมัติปุ๊บนี่ครับมาหน้ารายการวางบินครับอันนี้เสร็จไปเรียบร้อยเห็นไหมครับรับเช็คแล้วมันก็จะขึ้นคำว่ารับเช็คแล้วนะครับสมมติว่าลูกค้ามารับเช็คแล้วนะครับเราก็กดรับเช็คแล้วนี่มันก็เปลี่ยนกลายเป็นรับเช็คแล้วครับสถานะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นะครับแล้วกดแอคชั่นไปนะครับบอกว่าไม่อนุมัติบอกว่าเอกสารผิดส่งมาใหม่บอกเอกสารผิดนะครับส่งมาใหม่ไม่อนุมัติเนี่ยครับที่ลูกค้าได้มาครับก็บอกให้ไม่อนุมัติส่งมาใหม่ลูกค้าก็มาส่งเอกสารใหม่ครับให้มันถูกต้องกดอัปโหลดไปใหม่นะครับเขาบอกว่าจะบอกว่าแก้แล้วแล้วก็ส่งไปอนุมัติใหม่นะครับนะแก้แล้วตรงหน้านี้ก็จะขึ้นว่าแก้แล้วนี่ครับก็จะได้ไฟล์มาครับหมีมาแก้แล้วบอกแอดมินก็บอกว่าโอเคอนุมัติก็กดอนุมัตินะครับตอนนี้ก็จะเป็นโอเคอนุมัติเห็นไหมครับดูรายการวางบินนะครับค่าก่อสร้างก็จะกลายเป็นอนุมัติแล้วตรงนี้แอดมินก็จะมาแจ้งวันจ่ายเงินนะครับตัวมาจ่ายเงินที่อาจจะมาแล้วแต่คุยกันนะครับอันนี้แล้วแต่ร้านเราให้เป็นระบบเฉยเขาจะจ่ายเงินโดยการมารับเช็คหรือว่าจะโอนเงินกันนะครับแต่ให้รู้ว่าเราติดต่อกันทางแบบนี้นะครับไม่ต้องมาส่งอีเมลอะไรกันให้มันแบบมันลกนะครับเมลวันหนึ่งมันไม่ได้มีแค่การวางบินอย่างเดียวมีเมลอย่างอื่นด้วยกดแจ้งโอนเงินนะครับนี่ครับติดต่อรับเช็คเห็นไหมครับเราก็มาที่รายการนั่งวางบินนะครับสมมติว่าลูกค้ามารับเช็คแล้วนะครับแอดมินก็พวกแอดมินนะครับก็มันจะมาทำระบบที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มารับเช็คว่าลูกค้ามารับเช็คแล้วที่หน้าบริษัทหรือว่าโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเราได้รับเช็คไปแล้วโอเคเนี่ยครับเนี่ยครับก็คือจบระบบการวางบินออนไลน์นะครับคือระบบนี้ก็คือระบบที่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานจริงนะครับที่หลายๆบริษัทใช้กันนะครับ
ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อพูดคุยมาคุยกันได้นะครับเดโมนะครับเข้ามาเล่นกันได้เลยครับที่ URL นี้เลยนะครับ Front End เป็นของร้านค้านะครับที่มาวางบินนะครับส่วน Back End เป็นของแอดมินของบริษัทนะครับที่เป็นเจ้าวางบินนะครับโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ